สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมอยู่ที่เมืองโอ๊คแลนด์ซิตี้นะครับในเบย์แอเรียแคลิฟอร์เนียนี่เองก็เดี๋ยววันนี้จะพาไปดูงานโชว์รถซิ่งนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงเพราะว่าวันนี้ฝนตกปกติงานเขาจะจัดข้างนอกนะที่นี่ก็ชื่องานว่างานแคลิฟอร์เนียสครีมมิ่งนะครับเป็นงานโชว์รถซิ่งฝนมันตกเขาก็เลยนัดรวมตัวที่ลานจอดรถกันเดี๋ยวมาดูข้างในว่าเป็นยังไงครับไปกันเลยครับคันนี้เป็น Lexus IS นะครับโอ้โหทำมาเยอะเนี่ยคันนี้แนว VIP ครับมีเหล้ามีอะไรพร้อมหมดเลยตอนนี้นะครับรถซิ่งอเมริกันดอทชาร์เจอร์ครับโหดๆไปเลยครับอันนี้วันนี้แลบสีสวยมากสีโทน่าด้วยนะครับวันนี้กระโปรงหน้าคาร์บอนครับโอ้เงาๆที่สวยเลย350Z สีมะนาวครับวันนี้เขียวแป๊ดเลยรอล้นๆครับอันนี้เป็นระบบไฮดรอลิกถุงลมนะครับวันนี้เอาไว้ยกรถขึ้นทำลวดลายสวยงามวันนี้โหดมากครับไฟ running light สีแดงด้วยสีโคตรสวยเลยนี้ออกแบบว่าสีแบบว่าเขียวๆมุกๆเหลือบๆหน่อยนะก็จะเป็นฟอร์ดมาสแตงนะครับนี่อันนี้มาสแตงเชลบี้สีแดงมีสแตรปสีขาวด้วยดูโหดดีคืองานนี้มีแต่มาสแตงนะมาสแตงโคตรเยอะเลยที่เนี้ยคือคนอเมริกันเขาชอบเล่นรถพวกนี่ไงมัสเซิลคาร์กันไงพวกมาสแตงพวกดอทชาร์เจอร์ดอทชาร์เจอร์อะไรประมาณเนี้ยโอ้คันนี้มาแล็บเป็นลายหินอ่อนเลยนะครับวันนี้กระโปรงหน้าสีคาร์บอนอันนี้เขายังไม่เช็ดรถฝนตกฝนตกข้างนอกเลยเปียกเขายังไม่เช็ดรถอันนี้นี่อันนี้เป็นเชฟโรเลตซิลเวอร์โดนะครับแต่งกับสไตล์อเมริกันก็จะประมาณนี้แม็กกว้างๆยกสูงติดไฟอย่างนี้ครับสไตล์อเมริกันเลยแนวอเมริกันทรัคนะครับอย่างนี้อันนี้เป็นสไตล์ SUV นะครับโหลดเตี้ยด้วย Jeep Grand Cherokee นะครับแต่งแนวซิ่งๆนะวันนี้ Dodge Challenger สีขาวสแตรปสีชมพูน่ารักนะครับขึ้นคลีนครับอันนี้ STI 2คันนี้นะครับนี่อันนี้ตีโป่งล้อมาล้อล้นเลยนะครับอันนี้ซูบี้แก๊งนะครับ STI สีสุดยอดครับอันนี้อันนี้แม็กทรงฮิตบ้านเราเลยครับ TE37
บ้านเราอินกันนะทรงนี้รอล้นๆเลยนะครับคันนี้ตีโป่งข้างมาเยอะเลยดูโอ้นี่ดิฟฟิวเซอร์ท้ายนี่โหดเกินอันนี้มีไฮดรอลิกปั๊มลมนะครับเป็นช่วงนั่งถุงลมหมดเลยพวกนี้86นะครับโป่งข้างล้นๆเลยสไตล์ Rocket Bunny มี 370Z เข้มๆเลยนะครับอันนี้รถซิ่งบ้านๆเลย Toyota Corolla แต่งแบบอเมริกันสไตล์นะครับสีแจ่มมากนี้สีเหลืองมุกเลยโหนี่เข้าขอบเลยนะฟิตเมนต์นี่คือแบบว่าเป๊ะๆเลยอ่ะอันนี้ Corolla อันนี้ก็เป็น Camry ครับรถบ้านซิ่งอันนี้ก็เป็นสไตล์แบบคนไทยเราเนาะรถบ้านๆซิ่งอย่างเงี้ยวันนี้ STI ครับเป็นแนวแฟลชนะครับนานๆจะเจอคนแต่งแนวแฟลชอย่างงี้ที่นี่คนไม่ค่อยแต่งนะที่แบบเป็นแนวล้อแบบแบบๆอย่างเงี้ยอันนี้เขาก็โหลดให้มันเตี้ยตอนจอดได้เฉยนะครับเป็นช่วงล่างถุงลมฟิตเมนต์นี่พอดีเลยมาสแตงคันนี้ชอบความไฟมันจริงๆนะไฟลุ้งเลยอันนี้ภายในก็ไม่มีอะไรมากก็ตกแต่งฝาครอบเครื่องให้มันสวยๆอันนี้สีนี่แจ่มมาก Dodge Charger สีฝาห้องเครื่องนี่ก็ฝาครอบเครื่องนี่ก็ทำมาเข้ากับตัวรถนะครับอันนี้เครื่อง V8 อันนี้ใส่กองเปลือยกองซิ่งสังเกตรถซิ่งที่นี่เขาชอบใส่คำโชกหน้ากันนะดูดิคำชกหน้าสีเทานะนี่เห็นไหมน้องผู้หญิง2คนนั้นเป็นเจ้าของรถ Mustang สีแดงนะครับขับซิ่งกันนะผู้หญิงเด็กวัยรุ่นที่นี่ขับรถซิ่งกันอยู่นะงานรถซิ่งที่นี่มันจะไม่มีพวกรถซุปเปอร์คาร์นะครับมันจะเป็นพวกรถแนวสตรีทเป็นพวกแนวรถซิ่งอ่ะนั่นแหละพวก Ford Mustang พวก Dodge Charger Challenger นี่ก็คือมันก็คือรถซิ่งทั่วไปนั่นแหละมันไม่เหมือนแบบเหมือนบ้านเราเนาะบ้านเราจะดูเป็นซุปเปอร์คาร์เพราะว่าราคามันแพงนี่คือรถแมงมุมนะครับวันนี้เหมาะกับธีมฮาโลวีนมากช่วงนี้เป็นช่วงฮาโลวีนนะครับนี่มีใยแมงมุมเต็มข้างหลังเลยข้างหลังทำเป็นเหล็กโลหมดเลยเนี่ยโลบาร์หมดเลยนะเป็นดอทแลมนะครับแม็กกว้างๆยางออฟโรดแก้มเตี้ยอย่างนี้สไตล์อเมริกันเลยครับนี้เห็นคนไทยชอบแต่งกันเยอะนะอย่างนี้สังเกตที่งานนี้นะครับมันจะไม่ค่อยมี JDM นะมีน้อยมากเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกรถอเมริกันนั่นแหละIt's all funny to the feet. I get 50 to my cheek. นี่ Ford Focus ST นะครับล้อหลังแบะๆเลยนี้ภายในติดโลบาร์ด้วยอันนี้ Ford Raptor เดิมๆนะครับไม่ได้แต่งอะไรก็มาจอดเหมือนกันอันนี้เป็น Evo 7นะครับรถตำนานเลยนี้ฝั่งนี้เป็น Subi แก๊งนะครับอันนี้อีกแก๊งหนึ่ง STI อันนี้แนวแฟลชนะครับล้อบานๆล้นๆอย่างนี้มีตุ๊กตาหัวกะโหลกด้วย
ว่าไงฟอร์ดมัสแตงเชลบี้นะครับสวยๆเลยนี้วันนี้ S2000 ดิจิโร่ป่ะเนี่ยสภาพคลีนเลยครับเห็น S2000 สีนี้นี่นึกถึงคลิปพี่จิโร่ชาเลยนะนึกถึงช่องพี่จิโร่ชาเลยอ่ะถ้ามีโอกาสนี่ผมอยากไปหาพี่จิโร่ชามากๆเลยอยากไปดูรถซิ่งกับพี่จิโร่ Type R นะครับสีเหลืองแป๊ดเลยห้องเครื่องเนียนๆครับนี่ M2 น้องเสือขาวครับนี่สีสดมาก Infinity Q50 ครับอันนี้มีแหลกจักรยานทั้งหมดด้วยสีซูป้าสีขาวสภาพคลีนฟรีเฟรชเลยครับอันนี้Infinity G35 ครับอันนี้จอดข้างกันก็เป็น G37 แบ่งเงาๆเลยครับเนี่ย S2000 สีแดงจัดมีตติ้งในลานจอดรถนี่ฟิลเหมือนในหนังโตเกียวดิฟเลยอะแต่ว่ามันไม่มีรถดิฟนะในนี้ก็ได้ฟิลคล้ายกันนะอยู่ในกาลาเนี้ยจี๊ปแกรนด์โชโลกี้ครับสังเกตนะครับว่ารถในอเมริกาเนี่ยป้ายทะเบียนมันจะเป็นชื่อต่างๆเป็นชื่อเหมือนที่เขาแบบตั้งขึ้นมาเองอะไรเงี้ยบางทีก็เป็นชื่อหรือฉายาเจ้าของรถอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าที่อเมริกาเนี่ยเขาสามารถขอป้ายทะเบียนที่เป็นชื่ออะไรก็ได้นะครับขออย่าให้เป็นคำหยาบแล้วก็ขออย่าให้ซ้ำอ่ะMustang Shelby GT500 ครับสภาพแบบว่างามมากนี้ขาซิ่งที่นี่เขาก็จะมีเฉพาะกลุ่มนะครับมันจะไม่ค่อยเหมือนที่ไทยเนาะที่แบบคนแต่งรถกันเยอะเล่นรถกันเยอะไงเพราะว่าที่ไทยอ่ะพวกอะไหล่ค่าแรงอ่ะมันถูกกว่าอเมริกาที่อเมริกานี่อะไหล่ไม่แพงนะแต่ว่าค่าแรงนี่แพงมากเลยคือเขาเลยไม่ค่อยนิยมแต่งรถกันไงเพราะว่าช่างที่นี่เขาคิดค่าแรงเป็นชั่วโมงมันก็เลยทำให้แบบราคามันสูงเวลาเราจะไปเปลี่ยนอะไหล่อะไรเงี้ยส่วนใหญ่ที่นี่เขาก็จะแต่งรถเฉพาะกลุ่มกันนะครับแบบที่เล่นรถจริงๆเนี่ยเขาก็จะแต่งกันส่วนคนทั่วไปก็ไม่ค่อยแต่งหรือไม่แต่งเลยเงี้ยขับเดิมๆกันมากกว่าคาเมโร่นี่คนก็ขับเยอะเหมือนกันนะในอเมริกา
ไวเปอร์ครับโหดเลยอันนี้ข้างนอกนี่ฝนตกใครเอารถเข้ามานี่ก็ต้องมาเช็ดทำความสะอาดก่อนนะครับมันเช็ดทำความสะอาดตรงที่จอดเลยเสียดายวันนี้ฝนตกไงแต่ก็ดีเหมือนได้ฟิลอีกแบบหนึ่งได้ฟิลแบบว่าเหมือนในกาลาดอย่างเงี้ยถ้าฟิลข้างนอกมันก็จะอีกแบบหนึ่งแน่ที่กลางแจ้งแต่นี่คืออยู่ในกาลาดก็จะเป็นแบบฟิลแบบมิทติ้งหน่อยโอ้นี่กระบะดอทแรมนะครับ SRT ด้วยไม่ธรรมดาเนี่ยโคโรล่านะครับอันนี้รถบ้านแต่งอันนี้โคโรล่าตัวใหม่อันนี้โคโรล่าตัวเก่านี่อันนี้ซีวิก3ประตูครับสภาพเป็นคลีนเลยนี้ซีวิก SI 2ประตูครับอันนี้เนี่ยทำสีทูโทน2ข้างเลยมาสด้า3Camry ครับวันนี้อันนี้ Integra GSR ครับอีกคันคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งคันเลยครับคาร์บอนยันหลังคาเลยอ่ะอันนี้อากูล่าอินเซก้านะครับเน้นขาวม่วงภายในก็สีม่วงด้วยCivic SI นะครับห้องเครื่องคลีนๆเลยครับอันนี้มีซูป้าเขียวเลยครับเขียวแมลงทับนี่อันนี้เป็นInfinity Q50 นี่คาเมโร่คันนี้ครับกระโปรงฝาหน้าคาร์บอนนะนี่อันนี้รถใครเอ่ยบ้านๆมาจอดเหมือนกันนะแต่ไม่ได้มาโชว์โอเคครับงานมีตติ้งรถก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีโอกาสเดี๋ยวจะพาไปดูที่อื่นอีกนะแบบว่า
งานที่เขาจัดกลางแจ้งอย่างเงี้ยสว่างสว่างกว่านี้เดี๋ยวจะพาไปดูอันนี้ก็วันนี้มันฝนตกอ่ะมันก็เลยดูแบบว่าดูไม่ค่อยสนุกเหมือนแบบงานที่มันจัดกลางแจ้งข้างนอกไงแต่นี้ก็ได้อีกฟิลนึงนะโอเคเดี๋ยวไว้เจอคลิปหน้านะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะถ่ายอีกนะครับ